สวัสดีนะคะวันนี้เราจะพามาช้อปปิ้งที่ร้าน Goodwill นะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นซอยที่กำลังจะไปร้าน Goodwill นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะทำเหมือนแบบพ่นสีเนาะเหมือนตอนนี้เขากำลังทำใหม่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันเลยค่ะเราต้องข้ามถนนไปฝั่งนู้นเนาะวันนี้จอยพามาอยู่ที่ถนนเคมบริดจ์นะคะก็จะแตกต่างจากทุกทีเนาะอันนี้ก็จะเป็นภายในร้านนะคะก็จะประมาณนี้เขาจัดร้านใหม่นะคะเพิ่งเจอโทริกนะคะเป็นเสื้อคลุมโอเคเดี๋ยวลองแต่ว่าอันนี้มีตำหนิละนี่เนาะเวลาเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะอันนี้เจคูแบบไซส์เล็กๆเล็กๆสุดๆเลยแต่เก่าไปนะไม่เอาโอเคมาดูมีอะไรบ้างก็จะไม่ดูทุกตัวนะคะเพราะว่ามันจะเสียเวลาก็จะพยายามแบบว่าดูแบรนด์เป็นหลักเนาะถ้าเจออะไรถูกใจแล้วจอยถึงจะหยิบมาดูนี่นะคะโทรไปสำหรับคนไซส์ใหญ่ไม่รู้ใครบริจาค1ตัว2ตัวนะคะแต่ก็หยิบไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกคืออันนี้เก๋ดิอันนี้ก็ไซส์ใหญ่นะลายดอกแต่ไม่รู้จักแบรนด์อ่ะแล้วเอาไปก่อนชอบลายอันนี้ก็ของใหม่ไม่รู้จักไม่เอานี่ค่ะจอยเจอเจคูนะคะวินนี่แต่ว่าไซส์เล็กมากถ้าไซส์ใหญ่จอยจะเอานะมันแบบมันเล็กไปอะค่ะแบบ00แบบ x เขาเรียกว่าอะไร xxs คือแบบเล็กมากๆเลยถ้าไซส์ใหญ่อะจะเอานะอันนี้ไม่เอาค่ะเล็กไปมาวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะคะแต่ก็มาลองเลือกกันละกันเนาะตอนนี้จอยอยู่ที่สาขาใหญ่เลยนะคะโอ้อันนี้น่าจะแบบ
ฤาษีอมรวิจารณ์นี่ของเจครูนะเจครูคัทนะคะก็คือของเด็กของใหม่หมดเลยอ่ะกี่ตัวเนี่ย1 2 3ตัว3ตัวนะฮะไซส์เดียวกันหมดเลยสงสัยแบบซื้อใส่แล้วเอาบริจาคอันนี้ของเด็กนะคะนี่จำเอาไว้นะอยู่ในเครือของเจครูเหมือนกันค่ะแต่ว่าครูคัสอันนี้คือของเด็กค่ะเจอของใหม่อีกแล้วค่ะอันนี้เป็นเจครูนะฮะพร้อมป้ายแต่อันนี้จะเป็นแบบวอลเวตนะคะวอลเวตก็คือเป็นผ้ากำมะหยี่นั่นเอง L 29นะคะอันนี้แล้วก็มีอีกนะเนี่ยคาวินคลายนะคะของใหม่เหมือนกันแต่ว่าคาวินคลายเนี่ยขายไม่ค่อยได้ราคานะคะจอยจะไม่เอาเนาะคือของใหม่เยอะมากเลยนะวันนี้นี่ค่ะจอยเจอเซนจอนนะคะนี่เป็นเซนจอนคอลเลกชันนะเวลาเจอของดีเนี่ยมันมักจะมีตำหนิเนี่ยค่ะเป็นรูเลยแล้วเป็นกางเกงผ้าหนีบนะคะเอาไว้ขายหน้าเนี้ยสบายเลยแต่รูเบลอเลยน่าเสียดายไม่เอาค่ะดูอย่างอื่นต่ออันนี้เป็น BCBG นะคะใจชอบสไตล์อ่ะมันแบบแข็งสบายแล้วข้างหน้าหน้ากระหม่อมสั้นอันนี้ก็ชอบแต่อันนี้มันแบบเป็นช่วงซัมเมอร์เนาะเป็นแบบแบรนด์ธรรมดาแต่ว่ามันเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟค่ะจอยต้องเช็คก่อนเนี่ยค่ะแล้วเขาก็มีพวกของเก่าเนาะสาขานี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะใกล้คริสต์มาสแล้วนะก็มีคนแบบว่าพวกของคริสต์มาสมาบริจาคนะนี่วันนี้บริจาคมาเป็นเซตเลยนะอันละ2.99 เหรียญนะฮะส่วนมากบางคนก็มาซื้อของตกแต่งที่นี่นะเพราะว่าราคาไม่แพงเนี่ยถ้าไปซื้อของใหม่ราคาก็จะแพงหน่อยนะคะตอนนี้จอยก็อยู่ที่สถานีรถไฟนะคะกำลังรอรถไฟนะกลับบ้านแล้วนะคะก็นี่ลากกระเป๋ามาได้ไม่เยอะนะเพราะว่าแค่ร้านเดียวเนาะได้แค่ครึ่งกระเป๋าเองโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจอยซื้ออะไรมาได้ซื้ออะไรได้บ้างไงนี่ได้อันนี้มาค่ะอันนี้ free people นะคะ free people ป้ายจะเป็นเหล็กๆแบบนี้เนาะก็จะเป็นสไตล์โบโฮนะคะที่จอยเลือกมาเพราะว่าส่วนตัวชอบลายดอกและอันนี้เป็นสีเขียวนะคะเป็นแบบว่าเสื้อทูนิกนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงจอยถ่ายทำอยู่นอกบ้านบางทีเสียงขับรถนะฮะก็จะเป็นเสื้อทูนิกอันนี้ซื้อมา4มันราคา4.99 เหรียญนะคะแต่ว่าเขาลด 50% ก็เลยเหลือแค่ประมาณ2.50 เหรียญนะคะตัวนี้ก็จะขายอยู่ราวๆ20 เหรียญเนาะต่อมาจอยชอบตัวนี้นะจอยชอบแบรนด์นี้แบรนด์เนี้ยเวลาซื้อในช็อปอะราคาแพงมากนะฮะแต่ว่าถ้าเอามาขายเป็นมือสองอะเนาะราคาไม่ค่อยราคาขายไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่นะคะ BCBG นะคะอันนี้เป็นอย่างนี้ป้ายนะคะส่วนตัวจอยชอบแบรนด์นี้เนาะนี่น่ารักดีคือเป็นลายดอกอะค่ะจอยชอบลูกเล่นเขาที่แขนคือที่แขนเนี่ยเขามีกระดุมนะคะแล้วก็ทำเป็นระบายแล้วช่วงด้านหน้าค่ะทรงเสื้อจะสั้นข้างหลังทรงเสื้อก็จะยาวจอยชอบเนื้อผ้านิ่มมากเลยนะแล้วก็เป็นลายดอกสีขาวก็ซื้อมา4.99 เหรียญนะคะก็น่าจะขายอยู่ราวๆ20-25 เหรียญนะคะต่อมาอันนี้ดีใจนะที่เจอเรลส์ค่ะอันนี้นะคะเป็นเสื้อลายตารางนะคะเรียบๆเลยค่ะจะบอกว่าแบรนด์นี้ส่วนมากเขาจะทำเป็นทรงเสื้อเชิ้ตเยอะนะคะถ้าใครเจอก็อย่าลืมหยิบมานะคะเป็นเสื้อแบบเชิ้ตธรรมดาเลยแล้วเนื้อผ้าเนี่ยหนานิดนึงเหมาะที่จะขายช่วงนี้ได้แล้วเป็นสีดำด้วยนะสีดำก็ขายง่ายอยู่แล้วแล้วข้างหน้าเป็นกระดุมถ้าจะเห็นป้าเขาจะทำลายไม่เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นลายอีกลายนึงนะคะ
ตรงกระเป๋าก็เป็นอีกลายหนึ่งเราให้ดูที่ชายชายเขาก็จะทำเป็นลุยๆเนาะอันนี้ซื้อมา4.99 เหรียญค่ะก็จะขายอยู่ที่30 เหรียญนะคะต่อมาอันนี้เป็น free people ค่ะแต่ว่าป้ายหายแต่เดี๋ยวยังไงจอยก็ต้องวัดไซส์แล้วแจ้งลูกค้านะพอเห็นนะป้ายจะเป็นเหล็กๆ เนาะอันนี้เป็น tunic dress นะคะพนักงานคิดแค่4.99 เหรียญเท่านั้นค่ะก็จริงๆแล้วถ้าเป็นเดรสเนี่ยเขาจะต้องคิดจอย7.99 เหรียญแต่พนักงานคิดแค่4.99 เหรียญก็ถูกไปฮะแขนก็จะเป็นทรงแขนบอลลูนนะคะแล้วช่วงชายระบายอะค่ะก็จะเป็นชั้น2 ชั้นอย่างนี้นะด้านหน้าด้านหลังแล้วจะบอกข้างหน้าเนี่ยเห็นป้าจะเป็นเว้าๆอย่างเงี้ยเว้าๆแบบเนี้ยเรียกว่าคีย์โฮนะคะเผื่อใครเนี่ยจะต้องไปเขียนไทเทิลชื่อเนาะก็อย่าลืมใส่คีย์โฮเข้าไปด้วยนะคะอันนี้คือเป็นคำคีย์เวิร์ดนั่นเองนะคะเวลาลูกค้าจะเซิร์ชหาสินค้าบางทีบางคนเขาชอบแบบเป็นเว้าหน้าเว้าหลังอะไรเงี้ยเขาก็จะเซิร์ชด้วยคำว่าคีย์โฮถ้าเรามีคำคีย์เวิร์ดเอาไว้นะคะก็ง่ายดีนะคะเวลาลูกค้าค้นหาต่อมาเป็น JQ ค่ะปกติแล้วเดี๋ยวนี้จอยเลี่ยงที่จะไม่เอา JQ วันนี้จอยปล่อยผ่านเยอะมากเลยนะที่เป็น JQ ถ้าเป็นปกติสมัยปีที่แล้วนะ JQ ถ้าสภาพดีทรงสวยจอยก็ยังพอหยิบนะแต่ปีนี้เลี่ยงถ้าไม่ใช่ของใหม่นะคะอันนี้ไม่ใช่ของใหม่แต่ว่าจอยเคยขายกางเกงทรงนี้ไปแล้วจอยคิดว่าขายได้ราคานะคะจอยก็เลยเลือกที่จะหยิบมาอีกแล้วง่ายด้วยเพราะว่าเขามีชื่อกางเกงเนี่ยค่ะชื่อตรงนี้นะคะชื่อทรงคาเมลอนนั่นเองก็คือเวลาจอยอยากได้รูปใช่ไหมคะจอยก็เซิร์ชใน Google พิมพ์แบรนด์เข้าไปก่อน JCrew นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อทรงกางเกงจอยก็จะได้รูปนางแบบนะคะก็จะง่ายนั่นเองนะเนี่ยดูทรงเขาสวยนะเพราะว่าเห็นปะทรงก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองโอเคต่อมานะฮะต่อมาจะเป็นกางเกงค่ะกางเกงเหมือนกันเนี่ยค่ะลาฟาเยนะคะ 148 นิวยอร์กอันนี้เป็นเนมแบรนด์นั่นเองจอยได้มา2 ตัวเลยตอนแรกจอยก็คิดหนักนะว่าจอยจะเลือกเอามาดีไหมเพราะว่าช่วงนี้จอยพยายามเลี่ยงที่เป็นกางเกงทรงทำงานแบบนี้เพราะว่าจอยยังมีอยู่ในร้านของจอยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ที่จอยเลือกมาเนี่ยเพราะว่ามีชื่อทรงกางเกงบอกจอยสามารถค้นหานางแบบได้นะคะพอเรามีรูปนางแบบใส่หรือเรามีหุ่นใส่เนี่ยมันง่ายนะคะต่อการที่ลูกค้าเนี่ยจะเลือกซื้อสินค้าในร้านเขาไม่ต้องจินตนาการคิดนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะปกติแล้วจอยก็ไม่ค่อยได้ใส่หุ่นนะที่เป็นทรงกางเกงส่วนมากก็จะเป็นแค่ใส่ไม้แขวนแล้วก็ถ่ายรูปเลยไม่ได้ใส่หุ่นนะคะแล้วบางทีลูกค้าต้องมาคิดว่าออกมาเป็นแบบไหนทรงแบบไหนก็ทำให้ลูกค้าค่อนข้างยากที่จะตัดสินใจนะคะจอยก็เลยช่วงนี้ก็เลยต้องคิดเยอะในการที่จะเลือกกางเกงทำงานถ้าจอยไม่สามารถเซิร์ชหานางแบบใส่ได้เนี่ยจอยเลี่ยงที่จะไม่เอานะคะแต่พอดีเขามีชื่อรุ่นมาทั้ง2 ตัวเลยนะคะตัวนี้ก็ชื่อรุ่นตัวนี้นะคะเป็นสีดำทรงธรรมดากางเกงทำงานธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าเนื้อผ้าดีนะแต่จอยดูเนื้อผ้าก่อนเนื้อผ้าอะไรเขาจับแล้วดูเนื้อผ้าดีเป็นเนี่ยค่ะเนื้อผ้าอันนี้เนื้อผ้าแบบบางดีนะแต่ว่าถ้าเป็นซิลหรือเป็นโวลก็จะขายได้ราคาแต่อันนี้แบบเป็นแค่โพลีเอสเตอร์ค่ะเนาะอีกตัวนึงก็มีชื่อจอยก็เลยเอามาเหมือนกันเนี่ยค่ะตัวนึงชื่อเป็นแบบนี้นะคะแบรนด์เดียวกันคาราฟาเยนนั่นเองจอยได้มา2 ตัวเนาะได้มาตัวละ6.49 เหรียญนะคะจอยจะขายตัวนึงประมาณ30 เหรียญเนาะโอเคต่อมาอันนี้จะมาใส่เองค่ะอันนี้จะมาใส่เองอันนี้เป็นแบรนด์เดอะมอลล์นะคะลอฟค่ะจะเอาไว้ใส่ช่วงหน้าวินเทอร์สีแดงนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบธรรมดาแขนเป็นกระดุมจอยชอบคอน่ารักดีคือจอยมีแล้วลายคล้ายๆกันแต่เป็นของซาร่าเป็นทรงคอปกเชิ้ตนะคะแต่ว่าทรงคอกลมจอยยังไม่มีนะคะลายใกล้เคียงกันเลยลายนี่คล้ายกันมากนะซื้อมา4.99 เหรียญนะคะอันนี้จะเอามาใส่เองต่อมาคืออันนี้ค่ะ
Lucky Brand นะคะนี่แบรนด์เป็นแบบนี้ Lucky Brand เนี่ยสำหรับจอยนะขายดีอะขายดีมากๆขายดีจริงๆนะขายดีคือต้องเป็นของใหม่ของป้ายราคานะขายดีแต่เนี้ยเป็นของมือสองแต่ว่าตัวเนี้ยไซส์ใหญ่อะไซส์แบบ 2X นะคะไซส์ 2X ก็คือพลัสไซส์สำหรับสาวไซส์อวบไซส์อ้วนนั่นเองนะคะแล้วนี่เป็นสีดำแขนยาวแล้วก็เป็นลายปักนะคะคือไซส์ใหญ่เป็นลายปักจอก็เลยเลือกที่จะหยิบมาตัวละ4.99นะคะปกติแล้วที่จอยเคยขายได้เนี่ยจอยซื้อของใหม่มาในราคา5 เหรียญนะคะจอยขายใน eBay อะค่ะจอยตั้งขายไม่เกิน25 เหรียญลูกค้าก็มักจะต่อเลย20 เหรียญแต่นั้นเป็นของใหม่เนาะแต่อันเนี้ยจอยจะตั้งไว้20 เหรียญลูกค้าก็อาจจะชอบต่อเหลือราว15 เหรียญนะคะอย่างน้อยจอยคิดว่าก็ยังได้ประมาณสัก10 เหรียญจอก็เลยลองเลือกที่จะหยิบมาแต่จริงๆบางร้านอ่ะเขาก็แบบขาย25 เหรียญถึง30 เหรียญเลยนะของมือสองแต่จอยคิดว่าโอ้ของมือสองถ้าตั้งแพงเกินกว่า20สำหรับจอจอยมองว่ามันแพงไปสำหรับแบรนด์นี้นะคะจอยก็จะขายอยู่ราวๆแค่20 เหรียญพอเนาะซื้อมา4.99 เหรียญนะคะต่อมา Lucky Brand อ่ะอันนี้ไซส์ใหญ่เหมือนกัน 2X ไม่รู้ว่าจะของคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยสไตล์แบบนี้เลยที่จอยขายไปตัวละ20 เหรียญเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะส่งคล้ายๆกันเลยเป็นแบบนี้นี่ค่ะลายก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะขายประมาณ20 เหรียญนะคะซื้อมา4.99 เหรียญโอเคจะมาต่อมามาอันนี้จอยไม่เคยเจอเลยนะคะ Wallet ค่ะเป็นเสื้อแบบเสื้อหนิดนะคะเป็นแบบอย่างเงี้ยคือรีเซลเลอร์ท่านอื่นบอกว่าแบรนด์เนี้ยขายดีแล้วจอยเพิ่งเคยเจอจอยก็เลยลองเลือกที่จะหยิบมานะคะแล้วตัวเนี้ยแค่แบบ5.69 เหรียญมั้งคะถ้าจอยจำไม่ผิดเนาะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะจะขายเท่าไหร่ยังไม่รู้ยังไม่ได้เซิร์ชนะคะยังไม่ได้เซิร์ชแต่จอยว่าน่าจะขายอยู่ราวๆสัก30 เหรียญมาอันนี้คือของดีอันนะคะนี่อันนี้คือลูลูเลมอนค่ะลูลูเลมอนลูลูเลมอนสังเกตยังไงสังเกตสัญลักษณ์อันนี้พอนี่สัญลักษณ์นี่นะคะลูลูเลมอนส่วนมากจริงๆลูลูเลมอนเขาไม่ค่อยมีป้ายนะแต่นี่เขามีป้ายมาให้เบอร์8จริงๆนะแถวโซนราวสีดำปกติจอยจะไม่ค่อยเลือกนะคะพยายามไม่ค่อยเลือกสีดำพยายามอยากจะเลือกสีโหแดดพระอาทิตย์กำลังจะตกดินส่องหน้ามากแล้วคือเลือกไปเลือกมาเจอป้ายนี้ก็ดีใจแล้วแล้วเจอทรงที่แบบเก๋มากมายเป็นเสื้อสีดำเนื้อผ้าเนี่ยเหมือนแบบเนื้อผ้ายังไงเนื้อผ้าแบบหนามากเนื้อผ้าหนาเหมือนแบบเสื้อที่เขาใส่เล่นกีฬาทางน้ำอะค่ะในความรู้สึกจอยนะเนื้อผ้าแต่จริงๆจอยก็ไม่รู้ว่าเสื้อจริงๆตัวเนี้ยมันสำหรับทำอะไรแต่ส่วนมากแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์แนวเสื้อผ้ากีฬานะคะให้ดูข้างหลังสวยไหมข้างหลังสวยนะข้างหลังแบบเขาทำเป็นแบบอัดพีทจิบจีบอะค่ะแล้วข้างหน้าเขาก็เป็นเรียบๆแขนยาวนะตัวเนี้ยได้มา4.99 เหรียญถูกมากๆขายเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่จอยว่านะอยู่ราวๆประมาณ50นะจอยว่าประมาณนี้ประมาณ50ตัวสุดท้ายติ้งๆๆๆๆสุดตัวสุดท้ายของจอยมักจะต้องดีที่สุดสำหรับการโชว์นะฮะตัวนี้อันนี้เป็นตัวสุดท้ายที่จอยกำลังจะกลับบ้านกำลังจะไปจ่ายตังค์แล้วนะแล้วคือแขวนอยู่ตัวแรกเลยแขวนอยู่ตัวแรกของลาวประมาณว่าเดินกำลังเดินผ่านเลยแขวนอยู่ตัวแรกของลาวแล้วอยู่อย่างนี้คือว่าเห็นแขวนลาวแล้วอยู่อย่างนี้มีใครจะไม่เอาคะมีใครจะไม่เอาคือประจวบเหมาะว่าพนักงานอ่ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมเขาอ่ะทุกวันศุกร์เนี่ยเขาจะต้องเลือกแท็กเนี่ยค่ะแท็กสีอันเก่าแท็กสีอันเก่าออกเพราะว่าทุกอาทิตย์อ่ะเขาจะมีแท็กสีอันใหม่เข้ามาเขาก็ต้องเลือกของเก่าออกไปของใหม่ต้องมาใช่ไหมคะแล้วพอดีพนักงานเขากำลังทำงานอยู่ไงคะเขากำลังเลือกอยู่แล้วเขาก็เอาตัวนี้แขวนตัวแรกเลยจอนี่รีบหยิบเลยคือหยิบมาก่อนมีตำหนิหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เราก็ต้องเช็คใช่ไหมคะแบรนด์นี้ค่ะไอรีนฟิชเชอร์
แล้วพร้อมของใหม่ของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะ168เหรียญคือของใหม่ไม่พอคือด้วยแบรนด์เนี่ยเป็นเนมแบรนด์แล้วของใหม่แล้วสีเนี่ยใช่เลยคือสีมันใช่คือสีใช่สำหรับขายช่วงนี้คือเป็นโทนสีเขียวนะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฟอร์ด้านในเนี่ยก็จะเป็นขนๆเห็นไหมคะคือสำหรับใส่ช่วงนี้เลยแล้วไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ XL นั่นเองนะจะบอกว่าโชคดีมากเลยนะอันนี้เป็นออร์แกนิกคัตตอนเทอร์รี่นะคะนี่คือมีชื่อบอกหมดคือง่ายในการหารูปมากๆเนี่ยด้านหน้าด้านหลังคือจอยอยากจะบอกว่าคนอเมริกันน่ะชอบใส่อะไรเบสิกเนี่ยคืออะไรที่พวกเนมแบรนด์ต่างๆนะคะถ้าจะเป็นคนวัยโตขึ้นไปหน่อยเนาะส่วนมากเนี่ยแค่นี้ค่ะเขาจะเป็นเรียบๆคือเขาจะเน้นเนื้อผ้าดีคัตติ้งดีนะคะส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เรียบๆสบายๆใส่ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะที่จอยได้มารู้สึกจอยจ่ายไปทั้งหมดน่าจะ68เหรียญนะคะของที่เห็นนะวันนี้นะก็ได้เยอะไหมจอยจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาจอยไปจอยได้ของไม่ค่อยเยอะเหมือนปีที่แล้วที่จอยเคยออกไปหาของนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะพอเป็นช่วงโควิดเนี่ยคนเขาก็ทำงานอยู่บ้านกันเขาไม่จำเป็นว่าจะต้องออกนอกบ้านคนก็ไม่ค่อยช้อปปิ้งกันใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยมีคนเอาของมาบริจาคพอไม่ค่อยมีคนเอาของมาบริจาคเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะได้เจอของดีเท่าไหร่เพราะของใน Goodwill ส่วนมากคือของที่ได้รับบริจาคมานั่นเองแต่ว่าวันนี้ของพร้อมป้ายราคาที่จอยเจอก็เยอะนะเจครูเยอะมากแต่ว่าเป็นของเด็กอะค่ะเนาะก็เป็นอะไรอะครูคัตมั้งที่จอยโชว์ให้ดูในคลิปนะคะเจอเยอะเลยแต่เป็นไซส์เด็กถ้าใครขายเสื้อผ้าไซส์เด็กอะก็อาจจะซื้อกลับไปแต่จอยช่วงนี้พยายามเน้นเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะเสื้อผ้าผู้ชายก็ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเด็กก็ไม่ได้ซื้อเลยเน้นเสื้อผ้าผู้หญิงจริงๆก็อย่างที่บอกว่าวันนี้จอยปล่อยวางไปเยอะมากเลยนะคะคือมันทำให้เราคิดเยอะขึ้นเพราะว่าการขายของเราเนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนทุกทีใช่ไหมคะเวลาเราจะซื้ออะไรอ่ะเราก็ต้องคิดถ้าเป็นแต่ก่อนเจออะไรที่ชอบเจอแบรนด์ที่ใช่นะหยิบหมดแต่ณตอนเนี้ยไม่ใช่คือเจอแบรนด์ที่ใช่แล้วไซส์ใช่ไหมไซส์ใหญ่หรือเปล่าถ้าเป็นไซส์เล็กเนี่ยจอยเลี่ยงที่จะไม่เอานะคะเลี่ยงที่จะไม่เอาถ้าอะไรที่มันไม่ตรงช่วงจริงๆเนี่ยเลี่ยงที่จะไม่เอานอกจากชอบจริงๆอ่ะถึงจะหยิบมาเนาะทุกคนก็น่าจะเห็นจากการที่จอยเลือกสินค้าที่เอามาให้ดูนะคะว่าจอยคิดมากขึ้นเพราะว่าจอยไม่อยากให้เป็นสต็อกในร้านนั่นเองนะคะเรื่องของเรื่องเราก็เลยต้องคิดเยอะหน่อยเนาะโอเคยังไงก็ขอบคุณนะคะที่วันนี้แวะไปช้อปปิ้งด้วยการแวะมาดูสินค้าที่จอยได้มานะคะถ้าใครชอบนะคะที่จอยพาไปช้อปปิ้งแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวจอยมีโอกาสยังไงจะรีบพาไปช้อปปิ้งอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ